วัสดีค่ะ FC ที่รักหน้านี้มันหน้าร้อนแต่ถ้าน่ารักก็ไร้คนสวยนี่แหละจ้ะวันนี้ไรมาส่งรอยยิ้มด้วยเรื่องนี้จ้าเป็นนิยายรักหวานซ่อนร้ายพระเอกของเราปากก็บอกว่าไม่คิดจะรักหรอกแต่โคตรห่วงน้องผู้ชายคนไหนเข้าใกล้น้องไม่ได้เลยแล้วยังจะร้ายลงโทษน้องบ่อยๆเอะอะก็จับจุเอะอะก็จัดหนักแล้วแบบนี้น้องจะไหวไหมไปฟินไปฟังกันเลยจ้ากับเรื่องท่านประธานคลั่งรักเมียรับจ้างแม่ให้เวลาทับ2ชั่วโมงถ้าลูกยังหาผู้หญิงดีๆมาแนะนำแม่ไม่ได้ลูกก็ต้องเตรียมตัวแต่งงานกับหนูซินีได้เลยนางยื่นคำขาดมองหน้าลูกชายด้วยแววตาจริงจังมากที่สุดเท่าที่เคยทำมาทัพเทวาถอนหายใจออกมาหนักๆใช่แล้วมารดาของเขาไม่สบายเป็นโรคทุกอย่างที่ท่านว่ามาแล้วหนนี้เขาคงจะปฏิเสธมารดาของเขาไม่ได้แต่เขาจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ยังไงเพลินระดาแม่นักร้องในผับของเพื่อนเขาคนนั้นจะลองโทรหาหล่อนดีไหมนะแม่ให้เวลาผม2ชั่วโมงใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่มาให้คุณแม่ดูตัวได้สิจ๊ะแม่รอได้แต่ว่าถ้าไม่ผ่านในสายตาของแม่แม่ก็ไม่ยอมนะครับแม่ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาทัพเทวาก็กลับมาคุยกับมารดาของเขาอีกครั้งด้วยท่าทีสบายสบายว่าไงตาทัพตกลงว่าลูกจะแต่งงานกับหนูซินีใช่ไหมเสียใจด้วยนะครับคุณแม่ว่าที่แม่ของลูกผมเธอกำลังเดินทางมาแล้วครับอีกเดี๋ยวก็คงจะมาถึงแล้วดีแม่จะรอดูหน้าว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่ครับรอดูได้เลยอีกประมาณ1ชั่วโมงต่อมาเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้น2รอบทัพเทวาก็เดินไปเปิดประตูแล้วก็พอใจมากที่เห็นการแต่งตัวของเพลินระดาดูมีกาละเทศะและคิดว่ามารดาของเขาคงจะชอบเข้ามาสิระดาแม่ผมรอพบคุณอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคุณนายนิรออนรับไหว้สวัสดีจ้ะหนูไหนขอฉันสัมภาษณ์หนูหน่อยสิหนูเป็นลูกเต้าเหล่าใครเป็นคนจังหวัดไหนทำงานอะไรอายุเท่าไหร่แล้วมาเจอลูกชายของฉันได้ยังไงเล่าให้ฉันฟังให้หมดเลยนะได้ค่ะตาทับเชิญลูกออกไปข้างนอกได้เลยนะและไม่ต้องมาแอบฟังเราสองคนคุยกันจะไปไหนก็ไปอีกสักหนึ่งชั่วโมงค่อยกลับมารับแฟนของลูกก็แล้วกันได้ครับแม่ตามสบายนะครับหนูจ๋ามานั่งตรงนี้จ้ะอันดับแรกเลยตอบฉันมาก่อนหนูแต่งชุดไทยมาทำไมเต็มยศเสียขนาดนี้ตาทับบอกให้หนูแต่งตัวแบบนี้มาหาฉันเหรออ๋อเปล่าค่ะพอดีหนูเพิ่งเลิกงานมานะคะเพิ่งเลิกงานใช่ค่ะหนูเพิ่งเลิกงานมาจริงๆค่ะแล้วหนูทำงานอะไรจ๊ะทำไมถึงได้สวมชุดนี้งานของหนูก็คือเต้นกินรำกินค่ะแล้ววันนี้หนูก็ไปรำโชว์ที่งานหนึ่งมาค่ะทำงานเต้นกินรำกินคุณนายนิรออนยิ้มกว้างออกมาทันทีสาวน้อยหน้าตาสะสวยคนนี้ทำอาชีพเดียวกับนางเมื่อสมัยเมื่อครั้งที่นางยังเป็นสาวๆเลยค่ะหนูเต้นตามร้านอาหารแล้วก็รำไทยตามงานอีเวนต์ต่างๆค่ะขอแค่ได้เงินไปเลี้ยงดูครอบครัวหนูทำได้ทั้งนั้นเลยค่ะฉันพอเข้าใจแล้วแล้วทีนี้ก็ตอบคำถามที่ฉันเพิ่งถามไปเมื่อกี้ให้หมดเลยนะไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ได้ค่ะหนูจะตอบตามความจริงทั้งหมดเลยแล้วเพลินระดาก็ตอบความจริงทุกอย่างว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเธอไม่ได้ทำตามที่ทัพเทวาแนะนำเลยสักนิดแต่เธอกำลังทำตามคำสอนของมารดาของเธอต่างหากว่าคนเราควรให้เกียรติคนอื่นด้วยการมอบความจริงใจให้กับเขาและเราไม่จำเป็นที่จะต้องหลอกลวงใครเพื่อให้คำลวงนั้นมาทำร้ายเราทีหลังหนูไม่คิดหรือว่าการที่หนูตอบฉันมาหมดทุกอย่างแบบนี้ว่าหนูเป็นเพียงสาวบ้านนอกฐานะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งพ่อแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวสวนฉันอาจจะรังเกียจหนูก็ได้นะไม่ค่ะแม่หนูเคยสอนว่าคนที่น่ารังเกียจก็คือคนเลวคนไม่ดีคนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นคนที่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็คนที่ชอบดูถูกคนอื่น
คนพวกนี้ต่างหากล่ะคะคือคนที่น่ารังเกียจหนูก็เลยเลือกที่จะพูดความจริงให้ฉันฟังสินะค่ะแล้วหนูรู้ไหมว่าฉันดูออกว่าหนูกับลูกชายของฉันไม่ใช่คู่รักกันจริงๆหรอกฉันเดาออกตั้งแต่แรกเลยว่าเขาต้องจ้างเธอมาหลอกฉันแน่ๆแต่หนูก็ยินดีรับงานนี้ค่ะถ้าคุณป้าจะอนุญาตให้หนูคบกับคุณทับเขาและเขาเองก็จะได้ไม่ต้องไปแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักหนูดีใจที่เขาเลือกหนูค่ะแต่หากว่าคุณป้าไม่ยอมรับหนูก็แค่กลับไปทำงานตนเองตามเดิมแล้วหนูคิดว่าในอนาคตหนูจะสามารถรักลูกชายของฉันได้ไหมคุณทัพเทวาหน้าตาดีมากค่ะเขาคือผู้ชายที่ผู้หญิงหลายคนคงอยากจะได้เขาไปเป็นสามีหนูเห็นหน้าตาของเขาครั้งแรกหัวใจของหนูก็เต้นแรงแล้วค่ะแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะโทรหาหนูนะคะหนูไม่รู้ว่าเขาเอาเบอร์หนูมาได้ยังไงเหมือนกันแต่หนูก็ไม่ได้รังเกียจเขาค่ะหนูคิดว่าหนูคงจะชอบคุณทัพเทวาได้ไม่ยากหากว่าเขาจะไม่ใจร้ายกับหนูจนเกินไปนะหนูตอบได้ตรงดีนะฉันชอบและฉันอนุญาตให้หนูคบกับลูกชายของฉันได้ว่าแต่หนูโสดจริงๆใช่ไหมค่ะหนูยังไม่เคยมีแฟนค่ะและหนูก็ยังไม่เคยรักใครด้วยแต่ที่ชอบก็มีเยอะนะคะฉันเชื่อว่าคงมีผู้ชายอีกหลายคนมาชอบหนูรวมถึงลูกชายของฉันด้วยก็คงจะรู้สึกดีๆกับหนูไม่น้อยไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่โทรเรียกหนูมาหาฉันหรอกแต่ว่าก่อนที่ฉันจะกลับฉันขอให้หนูรำไทยให้ฉันดูสักเพลงจะได้ไหมเอาเพลงที่หนูเพิ่งรำมานั่นแหละได้ค่ะแล้วเพิร์นดาก็เปิดเพลงไทยเดิมใน YouTube ขึ้นมาแล้วเธอก็ตั้งใจรำไทยให้คุณนายนิรออนดูอย่างอ่อนช้อยงดงามคุณนายนิรออนดูแล้วให้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจยิ่งนักแล้วนางก็เริ่มรู้สึกถูกชะตากับสาวน้อยคนนี้เข้าเต็มๆน้อยคนนักจะรู้ว่าตัวคุณนายเองก็อาจมีชีวิตในอดีตไม่ต่างจากหญิงสาวคนนี้นักรากเหง้าของนางก็มาจากคนบ้านนอกคอกนาเช่นกันแต่นางโชคดีที่ตอนเป็นสาวได้มาเจอกับคุณท่านที่รักนางอย่างจริงใจแล้วนางก็หวังว่าสาวน้อยคนนี้จะเอาชนะใจลูกชายวัย40ของนางได้คืนนี้หลังจากนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันแล้วเขากับเพิร์นดาก็มานั่งดื่มไวน์รสเลิศต่อที่ระเบียงเธอดื่มไปไม่กี่แก้วก็เริ่มมึนนิดๆดูดวงตาของเธอหวานฉ่ำทัพเทวาอดไม่ได้ที่จะมองความสวยงามเย้ายวนตรงหน้าคืนนี้เพิร์นดายอมทำตามข้อตกลงของเขาเพราะสิ่งที่เขาเสนอให้เขาไม่ได้เสนอให้เธอมาเป็นภรรยาของเขาเท่านั้นแต่เขาต้องการให้เธอมาเป็นแม่ของลูกเขาด้วยคืนนี้เธอเมานิดๆเพราะดื่มไวน์เข้าไปหลายแก้วเธอขอเขาทำงานในผับเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะมาหาเขาในคืนนี้แต่เพิร์นดาก็มีเงื่อนไขของเธอที่เขานึกไม่ถึงแต่ก็ยอมตกลงนับจากคืนนี้ไปหากเขาไม่สามารถทำให้เธอไปถึงจุดหมายปลายทางได้ติดต่อกัน3คืนเธอจะถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะและเขาต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้กับเธอครึ่งหนึ่งแล้วจบกันเงื่อนไขของเจ้าหล่อนไม่เลวเลยทีเดียวหล่อนฉลาดที่อยากจะมอบความสุขให้กับตนเองแล้วหล่อนก็ยังรอบคอบมากที่กล้าทำหนังสือสัญญานั้นขึ้นมาเพลินระดาเธอบอกกับตนเองว่าเธอจะไม่มีทางรู้สึกรู้สมไปกับผู้ชายคนนี้หรอกเธอแค่ต้องการเงินเพราะเธออยากจะเป็นอิสระเธอไม่อยากทำงานในผับในบาร์อีกต่อไปเธออยากกลับไปบ้านเกิดของตนเองเธอเพิ่งจะอายุ20ปีเท่านั้นเธอก็ต้องมาทำงานใช้หนี้ให้กับครอบครัวทำงานเพื่อให้มีเงินไปประกันตัวพ่อที่ถูกใส่ร้าย2ปีแล้วที่เธอทำงานกลางคืนเธอเจอพวกเสือสิงกระทิงแรดมากมายแต่ที่รอดมือพวกนั้นมาได้ทุกครั้งก็เพราะทำตามคำสอนของพี่สาวคนหนึ่งที่เอ็นดูเธอมากเธอชื่อว่าบัวตองมารยาหญิงมันทำให้เธอสามารถเอาตัวรอดได้และการดูแลตัวเองให้สวยให้น่าปรารถนาก็ทำให้เธอมีสิทธิ์ต่อรองได้มากขึ้นเธอรอวันนี้มานานถึง2ปีเต็มแล้วก็มาพบกับทัพเทวาแต่ก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะเปเธอหนักขนาดนี้แน่นอนว่าเธอไม่ต้องการผลิตทายาทให้กับใครเธอแค่ต้องการเป็นอิสระเท่านั้นและเธอก็จะไม่พยายามทำตัวให้เป็นที่รักของใครด้วยและเธอจะไม่รู้สึกอะไรกับผู้ชายคนนี้เข้านอนกันเถอะนะ
ค่ะสองหนุ่มสาวลุกจากโต๊ะเดินเข้าสู่ห้องนอนกว้างที่เจ้าของห้องได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสำหรับค่ำคืนพิเศษนี้แล้วแต่คืนนี้เขายังไม่ทำให้เธอตื่นตกใจหรอกแต่ก็อาจจะไม่อ่อนโยนนักในแบบฉบับของเขาแล้วสัมผัสของเขาก็ทำให้เธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมือไม้สั่นไปหมดแทบไม่กล้าลืมตามองดูแล้วก็อยากให้เป็นเพียงแค่ความฝันไม่สิเธอต้องไม่รู้สึกอะไรแบบนี้พี่ตองบอกว่าเธอห้ามรู้สึกอะไรเลยถ้าว่าพอแงนหน้ามองใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยความกระหายเพลินดาก็ถึงกับลืมหายใจเมื่อใบหน้าหล่อเข้มนั้นโน้มต่ำลงมาใกล้แล้วทุกบทเพลงแห่งเสน่หาก็ดำเนินไปอย่างช้าๆใน 5-6 นาทีแรกจากนั้นสองหนุ่มสาวก็เหมือนไม่ได้ยินเสียงทุกสิ่งรอบกายนอกจากเสียงหอบหายใจของกันและกันเท่านั้นแล้วทาวินก็ได้รู้ความจริงว่าเขาคือผู้ชายคนแรกของเพลินดาชายหนุ่มไม่อยากจะเชื่อเลยเพลินดาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกแปลกๆอย่างแรกเลยก็คือมันแปลกที่เพราะที่นี่มันคือคอนโดของเขา1อาทิตย์ที่ผ่านมาเธอได้แสดงบทเป็นแฟนสาวของเขาต่อหน้ามารดาของเขาผ่านแล้วอีก2คืนนับจากนี้ไปก็จะเป็นทีของเขาที่จะต้องแสดงความสามารถเรื่องบนเตียงให้เธอเห็นผ่านไปแล้ว1คืนที่เธอต้องยอมพ่ายแพ้ให้แก่ไฟปรารถนาที่ปะทุขึ้นมาอย่างที่เธอเองก็ไม่อาจจะดับมอดมันได้ด้วยตนเองแต่ว่าอีก2คืนนับจากนี้เธอจะไม่ยอมพ่ายแพ้เป็นครั้งที่2แน่ยังไงเธอก็จะตั้งสติให้ดีที่สุดจะไม่ยอมให้เขาเอาชนะเธอได้อีกหรอกหญิงสาวมองดูที่นอนข้างๆก็ไม่เห็นเขาแล้วเขาคงไปทำงานของเขาแล้วและเธอก็มีอิสระเต็มที่ที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ตามเงื่อนไขที่เธอกับเขาได้ตั้งเอาไว้เขาคงรู้ว่าเธอต้องการเงินเขาจึงไม่กลัวว่าเธอจะหนีไปไหนเพราะว่าเขายังไม่ได้โอนเงินให้เธอนี่นาเขาแค่มัดจำโดยโอนเข้าบัญชีของเธอส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคนที่มาจากครอบครัวยากจนอย่างเธอเพิร์นดาจึงออกจากห้องพักตั้งแต่9โมงเช้าเพื่อไปทำธุระของตนเองจนเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาจากนั้นก็ลงมือทำความสะอาดห้องพักให้กับทัพเทวาจนสะอาดเอี่ยมเงาวับก่อนจะเข้าไปฟิตเนสในตอนเย็นแล้วเธอก็ได้เจอกับหนุ่มหล่ออีกคนที่กำลังออกกำลังกายใกล้ๆเธอเขาดูท่าทางจะสนใจเธอมากสวัสดีครับผมโรมผมมาเข้าฟิตเนสที่นี่บ่อยๆแต่เพิ่งเห็นคุณวันนี้เองเพิ่งมาอยู่ใหม่หรอครับวุฒินันท์ถามเธอด้วยความสนใจใช่ค่ะฉันเพิ่งมาพักที่นี่ได้หนึ่งคืนเองกับแฟนหรอครับใช่ค่ะผู้ชายที่โชคดีคนนั้นเป็นใครหรอครับพอจะบอกชื่อเขาให้ผมทราบได้ไหมได้ค่ะเพราะฉันคิดว่ามันไม่ได้เป็นความลับอะไรเขาชื่อทัพเทวาค่ะฉันเป็นแฟนใหม่ของเขาอ๋อที่แท้ก็เจ้าทัพเพื่อนผมนี่เองนี่เธอจะรู้หรือเปล่าว่าเขากับทัพเทวาคือหุ้นส่วนกันบังเอิญจังเลยนะคะไม่บังเอิญหรอกครับผมกับเจ้าทัพดูแลคอนโดแห่งนี้มานานหลายปีแล้วเดี๋ยวนะคะดูแลหมายถึงเป็นเจ้าของคอนโดนี้ใช่หรือเปล่าคะแล้วเจ้าทัพมันไม่ได้บอกคุณหรอครับว่ามันเป็นเจ้าของคอนโดแห่งนี้ไม่ค่ะไม่ได้บอกแสดงว่ามันแกล้งจนแล้วก็ไปจีบคุณใช่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ค่ะไม่เลยคุณทัพเขาแสดงออกมาอย่างจงแจ้งว่าเขารวยมากค่ะอ้องั้นเหรอครับคุณนี่ก็ตรงดีเหมือนกันนะครับว่าแต่คนชื่ออะไรหรือครับเรียกฉันว่าละดาก็ได้ค่ะครับคุณละดาคุณน่ารักมากเลยขอโทษนะครับคุณอายุถึง20ปีหรือยังครับเนี่ยค่ะเกินแล้วด้วยค่ะเกินมาหลายวันแล้วค่ะคุณสวยมากขอบคุณค่ะถ้าคุณไม่มีธุระอะไรแล้วฉันขอตัวไปทำกับข้าวรอคุณทับเขาก่อนนะคะครับเชิญตามสบายเลยครับวุฒินันท์มองตามหลังเพลินดาไปด้วยแววตาที่หมายมาดเขาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับทัพเทวาก็จริงแต่ทัพเทวาคือคู่แข่งเรื่องผู้หญิงสำหรับเขาถ้าทางสาวน้อยคนนี้คงคบกับทัพเทวาเพราะเงินแน่ๆเดี๋ยวถ้าเขามีโอกาสเจอเธออีกครั้งเขาจะลองยื่นข้อเสนอดีๆให้เธอดูเธออาจจะหันเหความสนใจมามองเขาก็ได้ในห้องพักของทัพเทวาเพอร์นดายังพอมีเวลาประมาณ1ชั่วโมง
ก่อนที่จะเข้าห้องครัวทำอาหารเธอเพิ่งจะเต้นโคฟเวอร์เพื่อที่จะเอาไปลง YouTube สคริปต์อย่างที่เธอเคยทำเป็นประจำแต่ว่าทัพเทวายังไม่รู้เรื่องนี้เรื่องที่เธอเป็นยูทูบเบอร์สาวเพราะเธอยังไม่ได้บอกเขาการทำ YouTube ก็ยังพอมีรายได้แต่มันก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเธอเพิ่งจะผ่านการเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง YouTube ไม่กี่เดือนมานี้เองแต่เธอจะพยายามต่อไปเธอจะใช้พรสวรรค์ด้านการเต้นนี่แหละทำมาหากินเลี้ยงชีพตนเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวในอนาคตควบคู่ไปกับการทำงานที่เธอรักอีกอย่างด้วยนั่นก็คือการเปิดร้านอาหารเพนดาเต้นโคเวอร์ได้เป๊ะมากแล้วก็เต้นได้พริ้วไหวสวยงามคมชัดในทุกจังหวะลีลาการเคลื่อนไหวและทุกภาพทุกช็อตทุกอิริยาบถของเธอที่อยู่ในห้องก็อยู่ในสายตาของทัพเทวาโดยตลอดเพราะเขาลงทุนติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องนอนของตนเองเมื่อเช้าตรู่นี้เองตอนที่หญิงสาวยังไม่ทันตื่นแถมเขายังติดกล้องวงจรปิดไว้แทบจะทุกจุดเพื่อสังเกตดูเธอทั้งวันตั้งแต่เธอลืมตาขึ้นมาเห็นเธอถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวทำงานบ้านเห็นเธอเต้นอย่างสวยงามแล้วก็เห็นเธอตั้งอกตั้งใจทำกับข้าวเตรียมไว้ให้เขาด้วยเธอทำได้ดีทุกอย่างเลยเหลือก็แต่รสชาติของอาหารเท่านั้นที่เขาคงต้องรีบกลับไปชิมที่ออฟฟิศของทัพเทวาชายหนุ่มกำลังเตรียมตัวจะกลับที่พักแต่ก็ถูกแฟนคนล่าสุดก่อนที่จะมาเจอเพรณดามาดักทางเอาไว้เสียก่อนเธอมาหาเขาที่บริษัทบ่อยๆจนเคยชินจะรีบไปไหนคะทัพคุยกันก่อนสิคะผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วจะรีบกลับบ้านไปนอนพักงั้นก็ไปกินข้าวเย็นกับนิ่มก่อนดีไหมคะเดี๋ยวนิ่มเลี้ยงเองค่ะนะอย่าดีกว่าครับนิ่มพอดีผมมีแฟนใหม่แล้วและเธอกำลังทำกับข้าวไว้รอผมที่บ้านแล้วนิ่มไม่เชื่อคุณโกหกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเธอมาทำงานที่นี่ด้วยก็ได้งั้นก็พาเธอมาทำงานด้วยพรุ่งนี้สิคะนิ่มถึงจะเชื่อผมกลับก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะที่คอนโดของทัพเทวาระหว่างทางขึ้นลิฟต์ทัพเทวาก็เจอกับวุฒินันตรงหน้าลิฟต์พอดีแล้ววุฒินันก็ชวนทัพเทวาไปจิบกาแฟที่ห้องของเขาเมื่อตอนเย็นฉันเจอแฟนใหม่ของแกด้วยแกหมายถึงใครก็คนล่าสุดไงคนล่าสุดที่ฉันคบก็คือนิ่มแต่ว่าฉันเพิ่งเจอเธอที่บริษัทก่อนมานี่เองนะเปล่าฉันหมายถึงสาวน้อยหน้าหวานที่ชื่อลดาฉันเจอเธอที่ห้องฟิตเนสเธอสวยใสหุ่นดีสวยมากๆแกไปเจอเธอที่ไหนเหรอแล้วแกจะมาถามทำไมหรือคิดจะแย่งอีกเฮ้ยเปล่าคิดฉันก็แค่ทำถามดูเพราะฝ่ายหญิงออกตัวแรงมากว่าเป็นแฟนคนใหม่ของแกก็ถูกแล้วนี่ลดาเป็นแฟนใหม่ของฉันแต่มันแปลกที่แกบอกว่าเธอเป็นแฟนใหม่แกง่ายๆแบบนี้แปลกตรงไหนก็แกออกจะห่วงความโสดนี่แล้วก็แปลกตรงที่ปกติแกไม่เคยแนะนำผู้หญิงคนไหนว่าเป็นแฟนแกเลยนี่นาอย่างมากแกก็แค่บอกว่าคบหาดูใจยังไม่ได้ตกลงเป็นอะไรกันหรือแค่ควงเล่นๆไม่จริงจังแต่ว่าวันนี้แกดูเปิดเผยมากแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยคู่มั่นแกก็มีแล้วใกล้จะแต่งงานกันแล้วนี่ฉันว่าแกเอาเวลาที่แกมาสนใจแฟนของฉันไปดูแลคู่มั่นของแกจะดีกว่าไหมวะวุฒินันไหวไหลเขาไม่ได้รักคู่มั่นของเขาคนนี้หรอกก็เจ้าหล่อนเป็นผู้หญิงที่มารดาของเขาหามาให้ไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาเลือกเองเขาเบื่อเขาเซ็งเขาอยากหาเมียด้วยตนเองมากกว่าแต่ว่าเขาก็หวงความโสดพอๆกับทัพเทวานั่นแหละแต่สุดท้ายก็ทนบิดามารดารบเร้าไม่ไหวก็เลยต้องยอมมั่นหมายกับภีรยาเพื่อนสนิทของนีมารดีนั่นเองแกก็รู้ว่าฉันไม่ได้รักนีน่าแต่แกก็ยอมมั่นกับเธอไปแล้วนี่มั่นได้ก็ยกเลิกมั่นได้นี่หว่ายังไม่ได้แต่งเสียหน่อยสนใจเสียที่ไหนนี่โรมตกลงว่าแกเรียกฉันมาคุยด้วยเรื่องอะไรถ้าแกไม่มีธุระอะไรแล้วฉันขอตัวกลับห้องก่อนนะฉันหิวทัพเทวาเน้นคำสุดท้ายพร้อมกับสายตาที่บอกไปในในว่าเขาหิวทั้งกับข้าวแล้วก็หิวทั้งคนทำกับข้าวไว้รอเขานั่นแหละสาวน้อยคนนั้นมีดีอะไรทำไมคนที่หวงความโสดอย่างทัพเทวาถึงได้ยอมประกาศว่าเป็นแฟนกับเจ้าหล่อนง่ายๆทัพเทวาเดินเข้ามาในห้องด้วยความรู้สึกที่เบิกบานใจมากกว่าทุกๆวันทั้งที่เขาคิดว่า
เดินเข้ามาในนาทีแรกอาจจะได้กลิ่นกับข้าวซะอีกแต่ก็เปล่าเลยเธอฉีดน้ำหอมระเหยอะไรสักอย่างที่ทำให้ห้องทั้งห้องหอมชื่นใจจนต้องเดินตามหาที่มาของกลิ่นแล้วพอเขาเดินเข้ามาใกล้เธอที่ยืนอยู่ตรงราวระเบียงเขาถึงได้รู้ว่าต้นตอของกลิ่นหอมๆนี้มาจากที่ไหนตัวหอมจังก็ระดาเพิ่งอาบน้ำนี่คะใส่น้ำหอมยี่ห้อใหม่หรอค่ะพอดีว่าระดาทำกับข้าวระดากลัวว่าห้องจะมีกลิ่นระดาก็เลยฉีดพรมน้ำหอมกลิ่นนี้ไปทั่วทุกห้องเลยค่ะระดาว่ามันหอมดีแล้วระดาก็หวังว่าคุณจะชอบใช่ฉันชอบมากมันหอมละมุนหอมชื่นใจดีงั้นเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะค่ะรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันนะคะประมาณ20นาทีต่อมาเมื่อทัพเทวาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มานั่งที่โต๊ะที่พนดาเตรียมอาหารไว้ในฝาชีพอเธอเปิดฝาชีออกมาอาหารหน้าตาน่ารับประทานก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าสองอย่างแล้วเธอก็ตักข้าวสวยจากหม้อมาเสิร์ฟให้กับชายหนุ่มพร้อมกับน้ำเย็นๆน่ารักจังกับข้าวก็น่ากินนะกินเลยค่ะแล้วบอกละดาว่าอร่อยไหมทัพเทวาตักปลาทับทิมราดพริกไปหนึ่งคำก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากพอตักต้มจืดไข่เจียวอีกคำมันก็หวานหอมชื่นใจดีคุณเก่งมากผมนึกว่าคุณจะทำกับข้าวไม่เป็นเสียอีกแล้วสรรพนามที่เขาใช้เรียกเธอก็เปลี่ยนไปเพราะทัพเทวารู้สึกว่าเพิร์ลดาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในทันทีที่เธอเข้าครัวทำอาหารมาให้เขากินละดาชอบทำอาหารค่ะผมไม่แปลกใจแล้วถ้าคุณชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ละดาจะทำเมนูใหม่ๆให้คุณกินอีกนะคะได้เลยผมจะรีบกลับบ้านทันทีที่เลิกงานเลยนะแล้วเขาก็ดูเหมือนผู้ใหญ่นึกอยากจะเอาใจแฟนสาวในปกครองขึ้นมาคืนนี้เขาให้เธอสวมชุดที่เขาเตรียมไว้ให้กำลังมองมาทางเขาด้วยแววตาสดใสใสบริสุทธิ์จนเขานึกถึงค่ำคืนที่ผ่านมาเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาคือคนแรกของเธอจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้ในตอนนี้ก็คือเขาไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ในใจกันแน่แน่นอนว่าเพอร์นาดากำลังคิดวางแผนที่จะตัดความสัมพันธ์ที่แสนยาวนานในอนาคตเธอต้องการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนนี้เพียงแค่3คืนเท่านั้นขณะที่ฝ่ายทัพเทวาเขากำลังคิดจะตัดสัมพันธ์กับเธอหลังจากที่เธอมีลูกให้เขาแล้วเมื่อร่างสูงเดินเข้ามาใกล้เพอร์นาดาก็สุดหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วก็หลับตาลงเมื่อปากอยากได้รูปของเขาโน้มต่ำลงมาใกล้ก็แค่จูบเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องจิบๆที่ไม่เพียงพอจะทำให้เธอไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ทัพเทวามั่นใจในลีลารักของเขามากแล้วคืนนี้เขาจะใช้อุปกรณ์ครบมือเลยจะทำให้เธอตื่นเต้นจนลืมไม่ลงร่างกายใหญ่โตของเขามันเติมเต็มได้ดีสุดๆดีจนยากจะเปรียบเปรยแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยจนไม่อาจที่จะฉุดรั้งแล้วก็ยับยั้งความหวามไหวนั้นได้แล้วเขาก็พาเธอไปถึงจุดหมายปลายทางที่ทำเอาเธอแทบน้ำตาไหลด้วยความอิ่มเอมและเมื่อจังหวะหายใจของทั้งคู่เริ่มกลับสู่โหมดปกติอีกครั้งเขาก็ยิ้มใส่ตาเธออย่างผู้ที่กำชัยชนะเอาไว้ในมือเหลือพรุ่งนี้อีกคืนเดียวเท่านั้นนะระดาคุณก็จะต้องอยู่ต่อกับผมไปอีกเป็นปีๆเลยนะจนกว่าคุณจะมีลูกกับผมอย่าเพิ่งลำพองใจไปเลยค่ะพรุ่งนี้ยังไงระดาก็จะไม่ยอมให้คุณสมหวังหรอกงั้นเหรอทำไมล่ะไม่อยากอยู่กับผมไปนานๆหรอกเหรอผมแซ่บมากนะถึงจะแซ่บขนาดไหนแต่จะมีผู้หญิงคนไหนอยากจะอยู่กับคนที่ไม่ได้รักกันล่ะคะคุณกับฉันเราไม่ใช่คนรักกันสักหน่อยลืมไปแล้วเหรอคะไม่ผมไม่เคยลืมเรื่องนี้แต่ว่าที่ผ่านมามีแต่ผู้หญิงวิ่งเข้าหาผมนะพวกเธอชอบในสิ่งที่ผมมอบให้ชอบรูปร่างหน้าตาของผมชอบลีลาของผมแล้วก็ชอบเงินของผมคุณก็เลยคิดว่าฉันคงจะไม่แตกต่างจากผู้หญิงที่ผ่านมาของคุณใช่ไหมคะไม่สิคุณแตกต่างคุณถูกใจผมมากกว่าคุณไม่เหมือนใครจริงๆนะฉันเหนื่อยแล้วค่ะอยากจะนอนพักแล้วช่วยให้ระดาได้นอนพักผ่อนในท่าที่สบายๆได้แล้วค่ะช่วยเอาหนอนน้อยออกไปหน่อยนะคะเดี๋ยวพูดผิดพูดใหม่ได้นะอะไรคือหนอนน้อยเธอหันไปมองในสิ่งที่เธอเพิ่งประมาทเขาไปทว่านาทีนี้มันไม่น้อยแล้วมันกำลังจะกลายร่างเป็นอนาคอนดาอีกครั้งน่ากลัวที่สุด
เพอร์นาดารีบดึงตัวเองออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบเดินเข้าห้องน้ำไปทัพเทวามองตามคนตัวเล็กไปอย่างเอ็นดูเธอแทบจะเดินขาลากอยู่แล้วยังเหลืออีกหนึ่งคืนที่เธอจะปฏิเสธเขาไม่ได้และเธอจะต้องยอมมีลูกให้กับเขาวันนี้ทัพเทวาพาเพอร์นาดามาที่ทำงานของเขามาแนะนำเธอต่อหน้าทุกคนว่าเธอเป็นแฟนใหม่ของเขาอย่างน่าชื่นตาบานมันทำให้นิมานาดีที่มาพบกับเพอร์นาดาในตอนใกล้จะเลิกงานต้องมองศัตรูหัวใจของเธอด้วยแววตาอิจฉาริษยาแต่มันไม่ง่ายหรอกนี่เหรอคะคุณเพอร์นาดาแฟนใหม่ของคุณทัพเทวาใช่ค่ะฉันคือแฟนใหม่ของเขาแล้วคุณล่ะคะเป็นใครไม่ทราบทำไมจะต้องมองฉันด้วยท่าทางอิจฉาแบบนั้นด้วยเอ๊ะหรือว่าคุณเคยเป็นอดีตคู่ขาเก่าของเขาก็เลยหวงก้างขึ้นมานี่เธอฉันไม่ใช่เพื่อนสนิทของเธอนะหัดพูดจาให้มีสัมมาคารวะบ้างและอย่ามาอวดเก่งกับฉันที่นี่ก็คุณมองฉันแบบนั้นก่อนทำไมล่ะคะฉันมีสิทธิ์ที่จะมองเธอยังไงก็ได้และใช่ฉันเคยเป็นแฟนของคุณทัพมาก่อนเธอแล้วเราก็ยังไม่ได้เลิกกันนิ่มคุณพูดเรื่องอะไรนะเรื่องของเรามันจบไปนานแล้วนะแล้วตอนนี้คุณก็เห็นเพลดาแล้วและไอโรมันก็คงจะเล่าเรื่องเราสองคนให้คุณฟังหมดแล้วแน่ๆใช่ไหมถ้าใช่คุณก็ควรจะจบได้แล้วนะและตอนนี้ผมกับระดาต้องกลับแล้วปกติเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่พูดมากหรอกแต่เขากำลังใช้โอกาสนี้รีบตัดสัมพันธ์สวัสดิ์กับนิมารดีให้สิ้นสุดลงเสียทีคุณทัพนิมารดีมองตามหลังสองหนุ่มสาวไปด้วยอาการเต้นเร่าๆแล้วก็ทืบเท้าปังๆออกไปจากบริษัทของอดีตแฟนหนุ่มอย่างฉุนจัดแล้วก็เคืองแค้นคืนนี้ที่ผับดังแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครค่ำคืนนี้มีการจัดเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของหัวหน้าแผนกฝ่ายการตลาดซึ่งคืนนี้ทัพเทวาก็ต้องมาร่วมเลี้ยงฉลองด้วยและเขาก็ได้พาเพลระดามาเปิดตัวในงานนี้ด้วยเช่นกันในงานนี้วุฒินันและคู่มั่นของเขารวมทั้งนิมารดีก็มากันครบนิมารดีมองไปทางเพลระดาด้วยแววตาอาฆาตเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพลระดาที่ดูไม่ประสาดูแสนจะธรรมดาจะมีเสน่ห์มาใจผู้ชายวัย40ปีอย่างทัพเทวาได้เธอไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆหรือว่าโคแก่ติดใจย่าอ่อนเข้าไปแล้วใหญ่นั่นมันมีดีกว่าเธอตรงไหนนะและเมื่อตอนกลางวันเธอก็ได้ให้คนไปสืบเรื่องของเพอร์ลดามาแล้วจึงได้รู้ว่าเพอร์ลดาเป็นอดีตนักร้องแล้วก็นักเต้นสาวที่ทำงานกลางคืนมาไม่ต่ำกว่า1ปีแล้วไม่รู้ว่าทำไมทัพเทวาจึงได้คว้าผู้หญิงชั้นต่ำคนนั้นมาเป็นแฟนได้ขณะที่เพอร์ลดากำลังคุยอยู่กับบัวตองพี่สาวนอกไส้ที่เธอรักแล้วก็นับถือมากละดาคืนนี้เป็นคืนที่3ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ตองถ้างั้นคืนนี้เธอไม่ควรที่จะดื่มจนเมานะเพราะจะทำให้เขาทำตามเงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้ง่ายขึ้นแต่เธอต้องลุ้นให้เขาดื่มให้หนักทำให้เขาเมาให้มากๆจากนั้นก็จัดการนอนกับเขาให้ครบ3ครั้งนอนในแบบที่เธอตั้งใจให้มันเป็นแล้วทุกอย่างก็จบเธอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเธอรู้ว่าผู้ชายไฮโซโคตรรวยอย่างทัพเทวาคงไม่มีทางที่จะมาจริงจังกับผู้หญิงกลางคืนอย่างพวกเธอหรอกเพราะตั้งแต่ทำงานในผับในบาร์มาเกือบ10ปีเธอยังไม่เคยเจอเพื่อนร่วมงานคนไหนได้ผู้ชายไทยดีๆสักคนมาเป็นผัวเลยส่วนใหญ่ก็ได้ฝรั่งกันทั้งนั้นมาเป็นสามีแล้วคาดว่าสิ้นปีนี้เธอก็จะเลิกทำอาชีพนักร้องในผับแล้วล่ะแต่จะไปเป็นเจ้าของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าแทนประมาณ2ชั่วโมงต่อมาบัวตองก็ขอตัวกลับก่อนเพราะสามีฝรั่งของเธอโทรมาตามตัวแล้วทำให้เพอร์นาดาต้องนั่งอยู่คนเดียวชั่วครู่ขอนั่งด้วยคนนะครับหญิงสาวหันควับไปมองทางต้นเสียงก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เจอวุฒินันที่นี่คุณโดมทำไมต้องทำท่าตกใจด้วยครับผมไม่ใช่ผีนะค่ะก็ฉันไม่คิดว่าคุณจะมางานนี้ด้วยนี่คะคือฉันแค่ไม่คิดว่าจะเจอคนที่นี่นะคะแหมคุณปริมเขาเป็นเพื่อนสนิทกับพี่สะใภ้ของผมนะครับผมจะไม่มาได้ยังไงล่ะครับอ้ออย่างนี้นี่เองจากนั้นวุฒินันก็ชวนพรดาคุยอย่างถูกคอขณะที่ทัพเทวาถูกเปรมิกาหรือปริมคว้าตัวไปดื่มฉลองร่วมโต๊ะอีกครั้งทั้งที่ชายหนุ่มกำลังมองหาพรดาและกำลังคิดจะมานั่งเป็นเพื่อนแฟนสาวเพราะบัวตองเดินมาบอกกับเขาว่าจะขอตัวกลับก่อน
ซึ่งตอนนี้เขาก็เห็นว่าวุฒินันกำลังนั่งดิ้งกับเพนดาอยู่เขารู้สึกไม่พอใจมากที่เห็นเธอส่งยิ้มหวานแล้วก็หัวเราะต่อกระซิกกับเพื่อนร่วมหุ้นของเขาคนนี้วุฒินันเป็นเสือผู้หญิงเขารู้ดีเมื่อวุฒินันกำลังนั่งคุยอยู่กับเพนดาดิมมานาดีก็แทรกตัวเข้าไปหาทัพเทวาแล้วฉวยโอกาสนั่งดื่มกับเขาอยู่ข้างๆแล้วนางมารร้ายก็ยุแยงให้คนที่นั่งตรงหน้าหึงหวงเพลดาเพื่อที่เขาจะได้นั่งดื่มกับเธอต่อดูท่าทางแฟนใหม่ของคุณจะสนิทสนมกับคุณโรมเขามากเลยนะคะดูไปดูมาพวกเขาสองคนก็เหมาะสมกันดีต่อให้เหมาะสมยังไงสองคนนั่นก็ไม่มีทางได้คบหากันหรอกทำไมมั่นใจขนาดนั้นล่ะคะในเมื่อคุณกับเพลดายังไม่ได้มั่นกันด้วยซ้ำแต่เรามีสัญญาต่อกันแล้วสัญญาอะไรคะไม่เกี่ยวกับคุณโอเคค่ะไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวงั้นนิ่มขอดื่มอวยพรให้คุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะนิมมารดียิ้มร้ายเก็บซ่อนความแค้นเคืองเอาไว้ในใจสุดฤทธิ์ขณะที่ทัพเทวากำลังหันไปมองคู่ของเพอร์นาดากับวุฒินันนั่งดื่มด้วยกันนิมมารดีก็แอบเอาบางสิ่งใส่ลงไปในแก้ววิสกี้ของชายหนุ่มอย่างเนียนแล้วก็อย่างรวดเร็วโดยที่คนที่กำลังโมโหหึงไม่ทันได้สังเกตเห็นทัพเทวาหันกลับมาอีกทีแล้วก็ดื่มของเหลวในแก้วรวดเดียวจนหมดแก้วสร้างความพอใจให้กับนิมรดีเป็นอย่างมากมันคือแผนการของเธอกับวุฒินันที่ร่วมมือการแยกสองคนนี้ให้ห่างจากกันเพื่อที่เป้าหมายของทั้งสองจะได้สำเร็จได้ง่ายๆทัพเทวาต้องตกเป็นของเธอและเพิร์ลดาจะต้องตกเป็นของวุฒินันประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาเพอร์นาดาก็ขอตัวเข้าห้องน้ำขณะที่วุฒินันขอเดินไปส่งเธอคืนนี้เธอรู้สึกไม่ชอบใจทัพเทวานักที่เขาดูไม่สนใจเธอเลยเขาปล่อยให้เธอนั่งคุยอยู่กับเพื่อนของเขาอยู่นานสองนานส่วนเขาก็ไม่ยอมลุกจากโต๊ะมาหาเธอเลยแถมยังนั่งคุยกับผู้หญิงคนนั้นอย่างถูกคอเสียอีกวัวเคยขาม้าเคยขี่สำนวนนี้อาจจะยังใช้ได้ผลกับผู้ชายอย่างทัพเทวาเธอจะมาคาดหวังอะไรจากคนอย่างเขากลับที่พักดีกว่ามีขออยู่ต่อแล้วฝั่งทัพเทวารู้สึกมึนหัวแปลกๆแล้วนิมมานาดีก็ชวนเขากลับแล้วเธอก็หลอกทัพเทวาว่าวุฒินันคงไปส่งเพิร์นดาดากลับไปที่พักคอนโดของเขาแล้วซึ่งก็มีข้อความของวุฒินันส่งมายังมือถือของเธอพอดีเธอจึงเปิดข้อความที่วุฒินันส่งมาให้กับทัพเทวาอ่านผู้หญิงอะไรทำตัวน่าเกลียดมากับผัวทั้งคนแต่ติดรถกลับบ้านไปกับผู้ชายคนอื่นทับขาท่าทางของคุณคงจะขับรถกลับเองไม่ไหวให้นิ่มขับรถพาคุณกลับบ้านเองนะคะไม่เป็นไรผมขับรถเองได้งั้นก็ตามใจค่ะเรากลับกันเถอะค่ะพอเดินไปถึงรถทับเทวาก็รู้สึกร้อนวุบวุบวาบตามร่างกายไปหมดยิ่งพอเปิดประตูเข้าไปอยู่ในรถกันสองต่อสองกับนิมมารดีแล้วหล่อนยังจะมาสัมผัสเนื้อตัวของเขาอีกเขาก็ยิ่งดอนรุ่มเข้าไปใหญ่นั่งอยู่นิ่งๆได้ไหมนิ่มผมไม่มีสมาธิขับรถและผมจะรีบขับรถไปส่งคุณเดี๋ยวนี้แหละแต่นิ่มไม่รีบนี่คะแต่ก็ได้ค่ะกลับถึงบ้านเดียวก็ดีแต่ว่าทับขานิ่มรักคุณนี่คะนิ่มแค่อยากใช้เวลาที่มีอยู่ใกล้ชิดคุณบ้างเท่านั้นนิ่มคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณมากที่สุดเลยพูดไปมือไม้เรากับหนวดปลาหมึกของหญิงสาวก็ลูบไปตามสาบเสื้อของเขายิ่งทำให้ทัพเทวาแทบจะคลั่งแต่ทว่าสมองของเขากลับสั่งการว่าเขาไม่ควรแตะต้องผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นเพลนดาเท่านั้นหยุดเลยนิ่มผมบอกให้หยุดผมร้อนผมรีบเขาเผลอตวาดใส่เธอเสียงดังนั่นยิ่งทำให้นิมมานาดีรุกหนักขึ้นไปอีกเธอจะให้เขาเอากับเธอบนรถนี่ยังได้เลยแต่ว่าให้เขาขับรถออกไปในที่เปลี่ยวสักหน่อยก็ได้เธอจะไม่ปล่อยให้เขาหลุดมือไปอีกแน่แล้วนิมมานาดีก็ปล่อยให้ทัพเทวาขับรถไปตามถนนสายหลักแต่พอขับรถไปได้ไม่ไกลนักทัพเทวาก็จอดรถแล้วก็รีบลงจากรถเขาไปโบกแท็กซี่ข้างทางแล้วก็นั่งรถไปจากหญิงสาวอย่างรวดเร็วโดยที่นิมมานาดีก็ตามลงมารั้งเขาเอาไว้ไม่ทันคนทัพไอ้ผู้ชายหน้าโง่ไอ้ผู้ชายเฮงซวยของดีๆมีไม่กินเสิร์ฟไปกินของเน่าๆต่ำๆฉันเกลียดคุณคนที่ทำตามแผนไม่สำเร็จกระทืบเท้าด้วยความโมโหสุดขีดพอวุฒินันขับรถมาจอดอยู่ใต้คอนโดของเขาชายหนุ่มก็เริ่มแตะต้องเพอร์นาดาเขารู้ประวัติของเธอแล้ว
ว่าเป็นผู้หญิงที่ทำงานตามผับตามบาร์และเธอก็คงจะถูกทับเทวาเสนอให้เธอมากโขเอาการแต่คืนนี้เขาจะเสนอให้เธอมากกว่าคุณโรมปล่อยฉันออกไปนะคะฉันจะขึ้นห้องพักแล้วผมก็จะพาคุณขึ้นห้องพักเดี๋ยวนี้ไงแต่ว่าผมอยากให้คุณช่วยฟังผมให้จบก่อนให้ฉันฟังเรื่องอะไรคะโอเคถ้าคุณยอมอยู่นิ่งๆแล้วฟังผมพูดก่อนแล้วผมจะปล่อยคุณไปค่ะฉันจะฟังคุณและรีบพูดนะคะมันดึกมากแล้วโอเคงั้นผมขอเข้าประเด็นเลยนะผมขอให้คุณค้างกับผมคืนนี้ถ้าคุณยอมตกลงผมยินดีทำตามข้อเสนอของคุณทุกอย่างผมให้มากกว่าที่เพื่อนของผมให้คุณก็ยังได้นะร้อยล้านเธอตอบสั้นๆร้อยล้านวุฒินันท์ทวนคำพูดของเธออย่างคาดไม่ถึงยังค่ะฉันยังพูดไม่จบโอเคพูดต่อให้จบสิครับร้อยล้านถึงคุณยอมจ่ายแต่ฉันก็ไม่ยอมไปค้างกับคุณหรอกค่ะชายหนุ่มเหมือนโดนน็อกกลางอากาศกับคำปฏิเสธที่ไร้เยื่อใยนั้นทำไมเพราะผมหล่อสู้มันไม่ได้เหรอหรือว่าคุณคิดว่าผมรวยสู้ไอ้ทับมันไม่ได้เปล่าค่ะแล้วเพราะอะไรทำไมคุณถึงปฏิเสธผมแล้วผู้ชายที่กล้าหักหลังเพื่อนตัวเองกล้าแย่งผู้หญิงของเพื่อนตัวเองอย่างคุณมันน่าคบมากเหรอคะฉันเลือกเขาเข้าใจนะคะฉันขอตัวหญิงสาวรีบลงจากรถแล้วตั้งใจจะเดินขึ้นลิฟต์ไปให้เร็วที่สุดแต่เดี๋ยวสิหลอกด่าผมเสร็จก็คิดจะเดินหนีเลยเหรอเขากระชากเธอมาที่รถแล้วก็ดันหลังบางไปติดกระจกรถแล้วใช้มือยันกับขอบหน้าต่างรถกักขังเธอเอาไว้ในวงแขนแล้วก็โน้มใบหน้าลงมาหมายจะสั่งสอนเธอแต่เพนดาก็พยายามผลักใส่เขาอย่างสุดกำลังแต่ทว่าภาพที่เธออยู่ในวงแขนของวุฒินันท์ก็อยู่ในสายตาของคนที่เพิ่งลงจากแท็กซี่มาพอดีเพนดาเธอกล้าทรยศฉันหรอขณะที่คิดคนที่กำลังหึงโดยไม่รู้ตัวก็เดินดุ่มๆไปยังคู่หนุ่มสาวแล้วเขาก็กระชากคอเสื้อของเพื่อนสนิทที่คิดทรยศและสวนหมัดหนักๆเข้าไปที่ปลายคางไปหนึ่งหมัดเต็มๆคนถูกต่อยแทบจะเห็นเดือนเห็นดาวแล้วก็ร้องโอดโอยอย่างเจ็บปวดคุณทับเพอร์นาดาก็ตกใจมากเหมือนกันที่จู่ๆทับเทวาก็มาเจอเธอในสภาพนี้เขาจะเข้าใจผิดเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้ขึ้นห้องเรามีเรื่องต้องคุยกันแล้วเขาก็ดึงแขนเธอขึ้นลิฟต์ไปอย่างไม่อ่อนโยนพอไปถึงในห้องเขาก็จัดการลงทันเธอด้วยอารมณ์หึงหวงบวกกับอารมณ์ปรารถนาทำให้ทับเทวาถึงกับกระทำกับหญิงสาวอย่างบ้าคลั่งลืมตัวคุณทับระดาเจ็บนะคะฉันอยากให้เธอเจ็บคนใจร้ายไอ้คนป่าเถื่อนปล่อยระดานะแล้วนี่ก็เป็นวลีสุดท้ายก่อนที่ปากของเธอจะปิดสนิทลงด้วยปากของเขาที่บดเคล้าลงมาแบบไร้ความอ่อนโยนเขากำลังลงโทษเธออย่างเอาแต่ใจแล้วก็โหดร้ายในความรู้สึกของหญิงสาวและชายหนุ่มก็ไม่สนใจอาการประท้วงของเธอหน้าที่นี้เขาสนใจอยู่อย่างเดียวก็คือเขากำลังต้องการเธอมากมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพอร์นาดาตื่นเช้าขึ้นมาด้วยอาการปวดเมื่อยแล้วก็ระบมไปทั้งตัวแล้วเธอก็หันมามองข้างๆก็ได้คำตอบแต่ที่สำคัญเธอไปถึงจุดหมายปลายทางทุกครั้งเลยตายแล้วแย่แล้วสินี่แหละคือปัญหาแล้วมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขของเขาทุกอย่างเธอไปถึงจุดหมายปลายทางทุกครั้ง3คืนติดต่อกันแต่เอ๊ะเมื่อคืนมันไม่ตรงเงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้เสียทีเดียวนี่เขาทำเกินเป้าเพราะเป้าแค่คืนละครั้งเพอร์นาดายิ้มออกมาอย่างมีความหวังแต่ก็ต้องตกใจร้องวิดไว้ออกมาคุณทับมากอดละดาทำไมเนี่ยเมื่อคืนผมเมามากไปหน่อยผมรุนแรงกับคุณมากไปหรือเปล่าว่าแต่คุณไปถึงสวรรค์กับผมจำได้แสดงว่าคุณต้องอุ้มท้องลูกให้ผมแล้วล่ะไม่นะไม่ตรงเงื่อนไขเลยสักนิดเมื่อคืนถือว่าโมฆะนะคะอ้าวทำไมล่ะก็เงื่อนไขของเราก็คือห้ามเกินคืนละครั้งแต่เมื่อคืนมากกว่า2นะคะสนดาระบงไปหมดแล้วเนี่ยเธอต่อว่าเขาอย่างงอนๆทับเทวาก็ถึงบางอ้อในทันทีอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นคืนนี้เราค่อยมาต่อนะคืนนี้ไม่ค่ะละดาเหนื่อยคืนนี้ละดาจะนอนอย่างเดียวห้ามรบกวนค่ะโอเค
อย่างนั้นก็ได้งั้นคืนพรุ่งนี้ก็ค่อยแล้วกันคุณห้ามต่อรองด้วยเอาตามนี้นะเพราะยังไงผมก็ไม่ซีเรียสหรอกเพราะผมสามารถทำให้คุณไปถึงสายรุ้งทุกครั้งอยู่แล้วไม่ว่าจะคืนไหนก็ตามคนหลงตัวเองแต่รับรองเลยว่าคืนที่สามละดาไม่ยอมแพ้คุณแน่งั้นก็ห้ามใจตนเองให้ได้ก็แล้วกันเพราะคืนที่สามผมจะทำให้คุณสุขจนลืมไม่ลงเชียวล่ะเพลินดายิ้มหวานใส่ตาเขามั่นใจว่าตนเองจะชนะถ้าว่าเพลินดาอาจจะไม่รู้ว่าเธอคิดผิดถนัดเพราะทัพเทวาเจ้าเล่ห์กว่าที่คิดค่ำคืนนี้เพลินดาจึงขออนุญาตทัพเทวาไปเต้นโชว์ที่งานเปิดตัวสินค้าชิ้นหนึ่งที่เธอรับเอาไว้นานแล้วซึ่งเป็นเครื่องสำอางนำเข้ายี่ห้อหนึ่งของพี่สาวของเพื่อนสนิทที่เธอรู้จักดีทัพเทวาขออาสาไปส่งเธอที่งานเองแล้วพอใกล้ถึงเวลาทัพเทวาก็ขับรถมารับเธอคืนนี้เธอไม่ต้องเตรียมชุดอะไรไปเพราะทางทีมงานของพี่สาวของเพื่อนได้เตรียมชุดเตรียมช่างแต่งหน้าเอาไว้ให้เธอพร้อมหมดแล้วเธอแค่เอาตัวไปเท่านั้นใส่ชุดนี้ไปเต้นเหรอไม่ใช่ค่ะทางทีมงานเตรียมชุดให้หมดแล้วค่ะอ๋องั้นขึ้นรถเถอะว่าแต่คุณไม่อาบน้ำก่อนล่ะคะพอมีเวลาอยู่นะคะไม่ล่ะรับคุณกลับก่อนค่อยอาบก็ได้งั้นก็ไปเลยค่ะทัพเทวาขับรถพานักเต้นสาวมืออาชีพไปจนถึงบริเวณงานและไม่นานนักเพอร์นดาก็มาอยู่ในชุดสีเงินมันเลื่อมยาวกรอมเท้าแต่แหวกขึ้นสูงจนถึงโคนขาอ่อนแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาม่านก็เปิดออกถึงคิวของเพอร์นดาต้องออกมาเต้นโชว์แล้วทุกคนที่อยู่รายรอบเวทีนิ่งเงียบกันไปหมดเมื่อนักเต้นสาวสวยมาปรากฏตัวอยู่บนเวทีและเมื่อเสียงดนตรีเริ่มบรรเลงนักเต้นสาวที่พกพาเอาความสามารถมาเต็มเปี่ยมก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าท่าเต้นของเธอไม่ธรรมดาเลยหากไม่ฝึกฝนจนชำนาญหรือบวกกับพรสวรรค์ที่มีก็คงจะเต้นแบบเธอไม่ได้ท่าเต้นของเธอทุกท่ามันสะกดสายตาทุกคู่ให้จ้องมองเธอแต่เพียงผู้เดียวทัพเทวาเองก็เผลอมองการแสดงของเธออย่างชื่นชมหลงไหลแล้วชายหนุ่มก็มานึกย้อนหลังเมื่อครั้งที่เจอหญิงสาวใหม่ๆเขาดูถูกเธอในใจว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงหากินกลางคืนคงจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับผู้ชายแล้วแต่เธอก็ทำให้เขาอึ้งในสิ่งที่เขาค้นพบเธอดูมีค่ายิ่งกว่าเงินทองที่เขาคิดจะทุ่มเทไปเสียอีก2วันที่ผ่านมาเขาได้ให้คนไปสืบประวัติของเพลนดามาหมดแล้วเธอยอมเขาเพราะเงินจริงๆนั่นแหละแต่เธอก็ทำไปเพื่อครอบครัวที่เธอรักแต่ความในใจของเธอก็ยากที่จะคาดเดาคืนพรุ่งนี้เธอจะปิดกั้นตนเองไม่ให้ไปถึงสวรรค์หรือเปล่าทุกคนปรบมือให้กับนักเต้นสาวเสียงดังสนั่นแล้วเธอก็เดินเข้าหลังม่านเพื่อไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านนี่ยังไม่ดึกมากไปกินข้าวต้มกันไหมก็ดีค่ะและดากำลังหิวเลยคืนนี้เพลนดาดูเหมือนมีเรื่องในใจแต่ก็ไม่พูดมันออกมาเป็นอะไรหรือเปล่าผมว่าคืนนี้คุณดูแปลกไปนะดูไม่ค่อยสดใสเลยมีเรื่องอะไรเล่าให้ผมฟังได้นะเพลนดาไม่อยากจะบอกเลยว่าเมื่อคืนเธอฝันไม่ค่อยดีเลยเธอฝันว่าทัพเทวาถูกพรากไปจากเธอตลอดกาลเธอเรียกร้องหาเขาแต่เขาก็ไม่กลับมาอีกหน้าที่นั่นเองเธอถึงได้รู้สึกว่าเธอคงจะรักเขาเข้าเต็มหัวใจพอตื่นขึ้นมาเธอจดจำความฝันได้แล้วก็มาถามตนเองในความเป็นจริงว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับทัพเทวาคำตอบก็คือไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ที่เธอรู้แน่ๆก็คือหากว่าวันนี้ที่ต้องจากเขาไปเธอก็คงจะเหงามากแล้วก็จะคิดถึงเขามากแต่เธอควรจบทุกอย่างแค่วันนี้ดีไหมไม่ต้องไปต่อคือลดาอยากกลับบ้านนอกค่ะลดาคิดถึงพ่อกับแม่ความจริงที่คุณอยากจะบอกผมมากกว่าคือคุณขอให้เราจบความสัมพันธ์แค่นี้ใช่ไหมแต่นั่นก็หมายความว่าผมก็ต้องกลับไปแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่ของผมเลือกไว้ให้นะแค่ได้ฟังว่าเขาจะต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นหัวใจของเธอก็กระตุกวูบแล้วก็เจ็บแปลบในทันทีมันต้องลงเอยแบบนั้นใช่ไหมเธอไม่กล้าไปต่อเขาจึงต้องไปต่อกับผู้หญิงคนอื่นแทนเธอยอมที่จะให้มันเป็นไปแบบนั้นใช่ไหมทำไมหัวใจถึงได้ตอบว่าไม่ล่ะทำไมทัพเทวาจ้องมองเข้าไปในดวงตาคู่สวยของหญิงสาวครู่หนึ่ง
เหมือนจะมองให้ทะลุให้ถึงก้นบึ้งของหัวใจเธอคือระดาแค่จะบอกว่าระดาแค่คิดถึงบ้านเฉยๆค่ะแต่ระดายังจะต่อกับคุณทัพอีกครั้งแต่ขอเป็นคืนนี้เลยได้ไหมคะเธอไม่รู้ว่าเธอพูดกับเขาออกไปแบบนั้นได้ยังไงเธอยังไม่รู้คำตอบของตนเองเลยเธอแค่ไม่อยากรอจนถึงคืนพรุ่งนี้เพราะการรอคอยมันทรมานหัวใจจริงๆได้สิผมดีใจนะที่คุณจะไปต่อแต่ระดาอาจไปไม่ถึงสวรรค์ทัพเทวาหัวเราะในลำคอเบาๆที่แน่ๆผมไม่มีทางทำให้คุณตกนรกแน่นอนเพอร์นดาใจเต้นแรงเมื่อเผลอสบตาคู่คมที่กำลังทอประกายหวานซึ้งมาให้เธอทำไมคืนนี้เขาถึงได้ดูหล่อจังก็ไม่รู้ทำเอาเธอประหม่าแบบไปไม่เป็นเลยทัพเทวามองแก้มแดงๆนั้นอย่างนึกเอ็นดูเพอร์นดาในวันนี้ต่างจากนักเต้นสาวในคืนก่อนหน้านั้นที่เขารู้จักเวลานี้เธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเขาก็อยากจะให้เธอไปต่อจนกว่าเธอจะมีลูกให้กับเขาเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเขาเองก็คงจะรู้คำตอบว่าเขากำลังรักหญ้าอ่อนหรือว่าหลงหญ้าอ่อนกันแน่อิ่มแล้วค่ะผมก็อิ่มแล้วเรากลับห้องกันเถอะนะค่ะสารถีหนุ่มขับรถไปอย่างนุ่มนวลราวกับว่าวันนี้เขาไม่มีอะไรที่จะต้องรีบเร่งกลับที่พักราวกับว่าคืนนี้เขามีเวลาอยู่กับเธอทั้งคืนโดยไม่มีอะไรมารบกวนแต่ประมาณ10นาทีต่อมาอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพอร์ลดาฟื้นขึ้นมาอีกทีก็รู้สึกว่าตนเองกำลังหมอบอยู่กับคอนโซลหน้ารถแล้วเธอก็ค่อยๆหันไปมองฝั่งคนขับก็เห็นว่าทัพเทวากำลังฟุบอยู่กับหน้าพวงมาลัยเช่นกันแล้วพอเธอค่อยๆประคองใบหน้าของเขาขึ้นมาก็พบว่าเขามีเลือดกำเดาไหลและก็ดูเหมือนว่าใบหน้าของเขาจะเย็นมากเธอจึงรีบจับไปทั่วตัวของเขาก็พบว่าเนื้อตัวของเขาเย็นเฉียบแล้วพอเอามือมาอังที่จมูกของชายหนุ่มดูก็พบว่าเหมือนเขาจะหยุดหายใจไปแล้วคุณทัพคะตื่นเถอะค่ะคุณทัพเธอเรียกร้องเขาด้วยความตกใจแทบสิ้นสติและใจแทบสลายเมื่อคิดว่าเขาอาจจะจากเธอไปแล้วตลอดกาลทำไมความฝันเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงได้แม่นยำนักนะแล้วภาพของความฝันเมื่อคืนก็แจ่มชัดมากขึ้นเธอไม่คิดเลยว่าฝันร้ายจะกลายเป็นจริงเร็วขนาดนี้คุณทัพทำไมคุณถึงไม่หายใจล่ะคะทำไมเมื่อจับชีพจรดูก็พบว่าชีพจรของเขายังเต้นอยู่และเมื่อสัมผัสที่ปลายจมูกของเขาอีกทีก็พบว่าเขายังมีลมหายใจแต่ว่าแผ่วเบามากๆแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเขากำลังหายใจอยู่นี่มันเกิดอุบัติเหตุจริงๆหรือทำไมถึงไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยหรือว่าพวกที่ขับรถมาชนเขาหนีไปแล้วแต่ว่าทำไมเธอถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะหญิงสาวเปิดประตูรถออกไปแล้วก็วิ่งออกไปนอกถนนยามดึกสงัดแต่เธอก็มองไม่เห็นใครเลยไม่มีบ้านคนไม่มีรถวิ่งผ่านระหว่างสองข้างทางก็เป็นทางเปลี่ยวเมื่อมองดูนาฬิกาที่ข้อมือก็บอกเวลาว่าเกือบเที่ยงคืนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีคนถูกรถชนค่ะเธอร้องเรียกให้คนช่วยหลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยเธอเดินกลับมาที่รถอย่างอ่อนแรงแล้วก็เปิดประตูรถเข้าไปปลุกชายหนุ่มอีกครั้งแล้วเธอก็แทบช็อกเมื่อพบว่าเลือดกำเดาของเขาไหลออกมากขึ้นและเขาไม่หายใจแล้วคุณทัพหญิงสาวร้องลั่นและเมื่อเธอร้องเรียกเขาสักกี่ครั้งเขาก็ไม่ยอมตื่นน้ำตาของเธอก็เริ่มไหลออกมาหัวใจของเธอก็รวดร้าวราวกับจะหลุดออกจากขั้วเมื่อพยายามเขย่าตัวชายหนุ่มแต่เขาก็ไม่ไหวติงเลยคุณทัพคุณจะจากระดาแบบนี้ไปสิคะฟื้นขึ้นมาสิคะระดาบอกให้คุณฟื้นเดี๋ยวนี้แล้วเธอก็ร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลพรากราวกับเขื่อนทำนบน้ำพังคุณทัพคะทำไมคุณถึงได้จากระดาไปเร็วแบบนี้ระดายังไม่ได้บอกว่ารักคุณเลยนะคะคุณช่วยฟื้นขึ้นมาฟังระดาบอกรักคุณก่อนจะได้ไหมคะคุณทัพเธอเรียกชื่อเขาครั้งแล้วครั้งเล่าจนสลบไปในที่สุดผ่านไปอีกไม่รู้ว่านานแค่ไหนเพอร์นาดาก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็หันไปมองข้างๆก็พบว่าทัพเทวาไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมแล้วเขาหายไปไหนหรือว่ามีคนพาเขาไปโรงพยาบาลแล้ว
ด้วยความสงสัยหญิงสาวจึงรีบเปิดประตูรถออกมาแล้วก็มองหาเขาหวังว่าจะเจอคนที่กำลังจะพาเขาไปโรงพยาบาลแต่ก็ไม่พบใครแต่กลับพบใครบางคนในเงามืดเขากำลังแหงนมองดูพระจันทร์อยู่คุณทับแต่ว่าเมื่อกี้เขาหมดลมหายใจไปแล้วนี่นาหรือว่านี่คือวิญญาณของเขาคุณทับร่างสูงหันมามองเธอยิ้มแต่ยังคงแหงนมองดูพระจันทร์ต่อเธอจึงเดินเข้าไปหาแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆคุณทับคุณคืนนี้พระจันทร์สวยมากคุณว่าไหมเพนดาแหงหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นว่าพระจันทร์กำลังส่องแสงสีนวลเกือบเต็มดวงสวยงามมากจริงๆค่ะสวยมากเลยตอนนี้หัวใจของเธอเต้นรัวแรงมากนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เจอเขาก็ได้แม้จะเป็นเพียงแค่วิญญาณของเขาก็ตามเธอต้องรีบบอกความในใจออกไปอย่างน้อยๆวิญญาณของเขาก็จะได้รับรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณทับคะเขาก้มลงมองเธอแล้วก็ยิ้มอบอุ่นมาให้คือละดามีอะไรอยากจะบอกคุณค่ะคราวนี้เขาหันมาเผชิญหน้ากับเธอทั้งตัวแล้วขยับเข้ามาใกล้อีกจนได้กลิ่นน้ำหอมแสนคุ้นเคยนั่นผมรอฟังอยู่คือละดารักคุณทับค่ะคุณพูดจริงเหรอละดาค่ะละดาพูดจริงๆแสดงว่าละดายอมมีลูกให้กับผมแล้วใช่ไหมเพื่อละดาถึงกับน้ำตาไหลออกมาเพราะกำลังคิดว่าเขาเป็นเพียงวิญญาณที่ยังไม่รู้ว่าตนเองตายไปแล้วแต่ความคิดของเขายังคงนึกอยากจะมีลูกอยู่ค่ะละดาอยากมีลูกกับคุณแล้วละดาร้องไห้ทำไมดีใจที่จะได้มีลูกกับผมเหรอเปล่าค่ะละดาแค่ยิ่งพูดยิ่งน้ำตาไหลเธอจะทำใจได้ไหมหากว่าเธออาจจะไม่ได้พบเจอเขาอีกต่อไปแม้จะเป็นรูปของวิญญาณก็ตามแค่อะไรคุณทับคะละดาแค่อยากจะบอกให้คุณรู้เอาไว้ค่ะว่าละดารักคุณและถึงแม้ว่าคุณจะจากละดาไปแล้วละดาก็จะไม่ลืมคุณค่ะแล้วละดาก็จะหมั่นอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณบ่อยๆนะคะพอพูดจบหญิงสาวก็ก้มหน้าร้องไห้แต่คนที่ได้ฟังเธอพูดจบถึงกับกลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่และคนปราบปลื้มใจเขารีบหันหน้าไปอีกทางแล้วก็เดินห่างเธอไปอีกนิดเพื่อพยายามปรับอารมณ์ของตนเองไม่ให้หัวเราะใส่เธอเพนดาคงจะเพิ่งตื่นนอนและเธอก็งีบหลับมาตลอดทางนี่แล้วเธอคงจะฝันไปสินะว่าเขาตายไปแล้วและคงคิดว่าเขาเป็นวิญญาณแน่ๆเธอถึงได้กล้าบอกรักเขานี่เขาควรจะดีใจใช่ไหมที่เธอมาสารภาพว่ารักเขาแล้วก็อยากจะมีลูกกับเขาแต่ทัพเทวาก็รู้สึกว่าหัวใจที่เปล่าเปลี่ยวมานานของเขาเหมือนกำลังถูกเติมเต็มเพียงเพราะเธอเดินมาบอกว่ารักเขาแล้วหัวใจดวงนี้ก็เริ่มสัมผัสกับความสุขจนมันพองคับอกไปหมดเพราะรู้แล้วว่าเพอร์นาดาไม่ได้โกหกเธอกำลังบอกว่ารักเขาจริงๆเขารู้สึกได้ว่าคำพูดซื่อๆนั้นมันกลั่นออกมาจากหัวใจของเธอและน้ำตานั่นที่กำลังไหลพล่างพลูออกมาก็คือของจริงเธอกำลังคิดว่าเขาตายไปแล้วชายหนุ่มเดินเข้าไปยืนตรงหน้าจับมือเล็กขึ้นมาแล้วเชยคางเรียวให้เธอแหงหน้าสบตากับเขาอีกครั้งหยุดร้องไห้ได้แล้วตาช้ำหมดแล้วนะละดาสั่งให้ตนเองหยุดร้องไห้ไม่ได้หรอกค่ะก็คุณจากละดาไปแล้วนี่คะแล้วคุณก็เอาหัวใจของละดาไปด้วยแล้วคุณจะห้ามไม่ให้ละดาร้องไห้ได้ยังไงคะโอเคงั้นผมไม่ห้ามละดาร้องไห้แล้วก็ได้แต่ผมจะขอละดาแต่งงานละดาจะยอมแต่งงานกับผู้ชายแก่คราวอาคนนี้ไหมคุณทับเพอร์นาดายิ่งร้องไห้หนักเข้าไปใหญ่เธอทั้งดีใจแล้วก็เสียใจไปพร้อมๆกันดีใจที่เขาขอเธอแต่งงานแต่ก็เสียใจเพราะคิดว่ามันสายไปแล้วคนกับผีจะแต่งงานกันได้ยังไงอ้าวร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกตกลงว่าละดาจะแต่งงานกับผมไหมละดาอยากแต่งงานกับคุณค่ะแต่ว่าละดาไม่อยากแต่งงานกับผีนี่คะคุณจากละดาไปแล้วคุณไม่รู้ตัวเองหรอคะผมก็เพิ่งรู้ใจตัวเองเดี๋ยวนี้แหละว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณหมายความว่ายังไงคะ
ผมรักละดารักแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยสงสัยว่าโคแก่อย่างผมจะหลงรักหญ้าอ่อนกอนี้เอามากๆก็เลยอยากจะเก็บเอาไว้กับตัวตลอดชีวิตแต่งงานกับผมนะละดาเพอร์นดาโผล่เข้าซบร่างสูงแล้วก็กอดเขาเอาไว้แน่นดีใจมากเหลือเกินที่เขาบอกว่ารักเธอดีใจที่เขาขอเธอแต่งงานแต่ว่าเสียใจที่สุดเพราะว่ามันสายไปแล้วทำไมเขาถึงไม่บอกว่ารักเธอและขอเธอแต่งงานก่อนหน้านี้นะเธอคงจะมีความสุขมากกว่านี้กอดผมแน่นๆแบบนี้แสดงว่ายอมเป็นเจ้าสาวของผมแล้วใช่ไหมแล้วผมจะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอนะค่ะเธอตอบตกลงไปแบบนั้นเผื่อว่าวิญญาณของเขาจะสงบสุขตอนนี้มันดึกมากแล้วเรากลับบ้านกันเถอะนะแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเลยคุณพอขับรถเป็นไหมละดาพอขับเป็นค่ะเดี๋ยวละดาพาคุณกลับคอนโดเองนะคะเธอไม่คิดปฏิเสธเพราะเธอไม่ต้องการให้วิญญาณของเขาเร่ร่อนอยู่แถวนี้อย่างน้อยๆให้วิญญาณของเขาไปอยู่ที่คอนโดของเขาก็ยังดีงั้นไปขึ้นรถกันเถอะค่ะหญิงสาวเช็ดคราบน้ำตาแล้วก็เดินไปนั่งยังตำแหน่งคนขับโดยลืมไปเลยว่าถ้าคนที่นั่งข้างๆเธอคือวิญญาณของทัพเทวาแล้วร่างจริงของเขาล่ะหายไปไหนแต่เพราะหลากหลายความรู้สึกมันบดบังความสงสัยไปหมดและสมองของเธอตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วเธอจึงตั้งอกตั้งใจขับรถกลับคอนโดของเขาโดยไม่คิดอะไรอีกเพราะเธอยังขับรถไม่ค่อยเก่งนักแล้วก็ต้องคอยถามทางเข้าไปตลอดเส้นทางจนถึงคอนโดหรูถึงคอนโดของคุณทัพแล้วค่ะลงสิคะครับขอบคุณนะที่ขับรถมาส่งผมไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เธอไม่กลัววิญญาณของเขาเลยเธอดีใจเสียอีกที่เขามาหาเธอในรูปร่างที่เหมือนกับคนจริงๆไม่ได้มาแบบในรูปร่างที่น่ากลัวเขาจูงมือเธอไปขึ้นลิฟต์แล้วก็เดินเข้าห้องพักไปด้วยกันขอละดาไปอาบน้ำสักหน่อยนะคะได้สิแต่ผมขออาบน้ำด้วยคนได้ไหมเพอร์นดายิ้มออกมาเธอกำลังจะอาบน้ำกับผีเนี่ยนะงั้นถอดชุดสิคะแล้วตามละดามาเลยค่ะพอเข้าไปในห้องน้ำเขาก็พาเธอไปในห้องชาวเวอร์แล้วเขาก็ทำตามหัวใจปรารถนาตอนแรกหญิงสาวก็กล้ากลัวกลัวว่าเธอกำลังจะมีอะไรกับผีแต่ว่าคิดไปคิดมามันคงไม่เป็นอะไรหรอกยังไงเธอก็รักเขาหญิงสาวยอมให้เขาแตะต้องสัมผัสอย่างที่ใจของเขาต้องการแล้วเธอก็ตอบรับเขาอย่างแสนรักทำให้ทัพเทวาหลงรักเธอมากขึ้นไปอีกแต่แปลกจังที่เธอรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังล่วงล้ำเข้ามาในกายเธอคือของจริงเพราะมันทำให้เธอรู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกอีกมากมายคล้ายกับคืนก่อนๆที่ผ่านมาความรู้สึกมันเหมือนจริงมากหลังจากนั้นทัพเทวาก็อุ้มหญิงสาวมากล่อมนอนแล้วก็กอดเธอเอาไว้ในอ้อมแขนทั้งคืนจนผ่อยหลับไปด้วยกันและเมื่อเพอร์นดาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็หายตัวไปแล้วลาก่อนค่ะคุณทัพเพอร์นดากลับมาอยู่บ้านนอกกับครอบครัวของเธอได้เดือนกว่าแล้วพร้อมกับข่าวดีที่เธอรู้ตัวว่าเธอกำลังท้องลูกของทัพเทวาเธอโทรไปรายงานมารดาของเขาว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกของทัพเทวาอยู่และเธอก็ได้ให้สัญญากับทุกคนว่าเธอจะเป็นแม่ที่ดีจะเลี้ยงลูกของเธอกับทัพเทวาอย่างดีที่สุดเพราะเขาเกิดมาจากความรักของเขากับเธอคุณนิรออนได้ฟังดังนั้นก็ดีใจมากบอกว่าจะนั่งเครื่องบินมาเยี่ยมเธอโดยเร็วที่สุดจากนั้นเธอก็บอกคุณนายนิรออนไปว่าทัพเทวาไม่อยู่แล้วทัพเทวาจากเธอไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับคุณนายนิรออนถึงกับเป็นลมล้มพับไปเลยจากนั้นไม่กี่วันคุณนายนิรออนก็โทรมาบอกกับเธอว่าสิ่งร้ายๆได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้เธอไม่ต้องคิดมากทุกอย่างไม่ใช่ความผิดของเธอเพอร์ลดาจึงสบายใจขึ้นเข้าวัดฟังธรรมบ่อยขึ้นจนถึงวันนี้ที่เธอเพิ่งจะยิ้มออกแล้วก็มองรูปของทัพเทวาบนหน้าจอมือถือบนชิงช้าตัวยาวเตี้ยๆในสวนดอกไม้หลังบ้านบ้านที่แสนอบอุ่นของครอบครัวว่าที่คุณแม่กำลังนั่งรูปท้องของตนเองไปด้วยดูรูปพ่อของลูกไปด้วยป้าก็พูดกับลูกน้อยในครรภ์เบาๆด้วยความรักใคร่คุณทัพคะละดาสัญญาว่าละดาจะเลี้ยงลูกของเราอย่างดีที่สุดค่ะละดารักลูกละดารักคุณเสมอคุณอยู่บนฟ้าคุณคงเห็นแล้วนะคะว่าละดาท้องแล้ว
เรากำลังจะมีลูกด้วยกันค่ะลูกจ๋าแม่รักลูกนะหนูเกิดจากความรักของพ่อกับแม่รู้ไหมถึงแม่พ่อของหนูจะอยู่บนฟ้าแต่หัวใจของพ่ออยู่กับเราสองคนนะคะลูกพ่อกับแม่รักลูกนะจ๊ะแล้วอีกแค่8เดือนเราก็จะได้เจอหน้ากันแล้วแม่ตื่นเต้นจังเลยแล้วหญิงสาวก็แหงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกคราคุณทับขาระดาคิดถึงคุณจังเลยคุณแม่ของคุณท่านจะมาเยี่ยมระดาด้วยค่ะท่านคงคิดถึงคุณท่านเลยจะมาเยี่ยมหลานที่ยังอยู่ในท้องของระดาระดาดีใจมากนะคะที่แม่ของคุณไม่รังเกียจสาวบ้านนอกอย่างระดาและระดาสัญญาค่ะหากคุณแม่ของคุณไม่มีใครระดาจะดูแลแม่ของคุณเองนะคะรวมถึงพ่อของคุณด้วยเพราะพวกท่านมีลูกชายแค่คุณคนเดียวพวกท่านคงจะเหงาแต่อีกไม่นานพวกท่านแล้วก็พ่อกับแม่ของระดาก็คงจะได้เห็นหน้าหลานกันแล้วพวกท่านคงจะมีความสุขเพอร์นดาพูดมาถึงตรงนี้ก็น้ำตาไหลเธอยกมือขึ้นป้ายน้ำตาทิ้งแล้วสูดขี้มูกเพื่อเรียกความเข้มแข็งของตนเองคืนมาแล้วหูของเธอก็แว่วได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งพูดแน่นอนว่าพวกท่านจะต้องมีความสุขมากแน่ๆรวมทั้งคุณด้วยนะระดาผมรักแล้วก็คิดถึงคุณมากนะผมก็เลยพาผู้ใหญ่มาสู่ขอคุณเราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้นะที่รักเพอร์นดานั่งตัวแข็งเธอกำลังคิดว่าตนเองหูฝาดไปก่อนจะตั้งสติได้แล้วก็ลุกขึ้นหันควับมามองทางด้านหลังก่อนจะกระพริบตาปิบๆไล่หยาดน้ำตาทิ้งไปมันเป็นไปได้อย่างไรทุกคนอยู่กันครบเลยคุณทับคุณป้าคุณพ่อคุณแม่และทุกคนนี่ระดาไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะว่าที่คุณแม่รีบหยิกแขนตนเองทันทีแล้วมันก็เจ็บแล้วทัพเทวาก็เดินมาสวมกอดเธอท่ามกลางสายตาของทุกคนที่มองมายังคู่หนุ่มสาวเป็นจุดเดียวด้วยรอยยิ้มผมยังไม่ตายสักหน่อยแล้วคืนนั้นคืนสุดท้ายที่เรานอนด้วยกันคุณก็ไม่ได้นอนกับผีแล้วที่ผมหายไปในตอนเช้าเพราะว่าผมต้องการจะเซอร์ไพรส์คุณน่ะผมรู้ว่าคุณจะต้องกลับมาที่บ้านของคุณแน่ๆแต่ผมก็ส่งคุณมาคอยดูแลคุณอยู่ตลอดเลยนะและตลอดระยะเวลา1เดือนกว่าที่ผ่านมาผมกับครอบครัวแล้วเร่งเตรียมงานแต่งงานของเราที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ด้วยชุดเจ้าสาวผมก็เตรียมไว้ให้คุณแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็สั่งตัดใหม่ได้แต่ผมอยากจะแต่งงานกับคุณไวๆนะระดาผมกับแม่ของผมรวมทั้งทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของผมหรือทางพ่อแม่ของคุณก็ช่วยกันเตรียมการไว้หมดแล้วจริงเหรอคะแสดงว่าทุกคนปิดบังระดามาตลอดเลยใช่ไหมระดาโกรธนะคะระดาโกรธมากด้วยเพอร์นดาเดินแกมวิ่งไปอีกทางทัพเทวาก็รีบตามไปดักข้างหน้าแล้วจับร่างเล็กเข้ามาสวมกอดเอาไว้แน่นอย่าหนีผมไปไหนอีกเลยนะระดาที่ผมทำไปทั้งหมดและที่ทุกคนทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าทุกคนรักคุณนะรักแต่ปล่อยให้ระดาร้องไห้คนเดียวทุกคืนมาเป็นเดือนๆเลยนะคะนี่เหรอคะที่เรียกว่ารักโอ้หายโกรธผมนะเมียจ๋าแล้วก็หายโกรธทุกคนเถอะนะผมน่ะคิดถึงระดาใจจะขาดแค่ไม่เห็นหน้าระดาเดือนกว่ามันทำให้ผมรู้ใจตนเองมากยิ่งขึ้นว่าผมรักแล้วก็คิดถึงระดามากแค่ไหนแล้วระดาเองก็รู้ใจตนเองมากขึ้นด้วยใช่ไหมว่าระดารู้สึกอย่างไรกับผมเวลาเดือนกว่าที่เราจากกันอย่างแรกเพื่อที่ผมจะได้เตรียมมาสู่ขอคุณแล้วก็แต่งงานกับคุณและอย่างที่สองเพื่อให้เราสองคนได้แน่ใจตนเองว่าแท้จริงแล้วหัวใจของเราทั้งคู่รักก็ต้องการกันจริงไหมและคำตอบที่ได้ก็คือผมตกหลุมรักคุณจริงๆนะระดารักแล้วก็หลงเอามากๆด้วยเพราะผมแทบจะลงแดงขึ้นและหลายๆครั้งเมื่อผมคิดถึงคุณแล้วคุณล่ะรักผมมากพอที่จะหายโกรธผมได้ไหมเพื่อระดาเงียบไปแล้วค่อยๆเลิกผลักใส่แล้วก็โอนอ่อนอยู่ในอ้อมแขนของคนที่เพิ่งจะบอกว่ารักเธอไปหมาดๆเธอพยักหน้าน้อยๆก่อนจะเริ่มทำความเข้าใจในทุกคำพูดของทัพเทวาว่าที่ทุกคนทำไปทั้งหมดเพราะอะไรเธอเองก็แน่ใจแล้วว่าเธอรักทัพเทวาจริงๆและไม่คิดจะรักใครอีกด้วยแม้ว่าเขาจะไม่อยู่เคียงข้างเธอก็ตามระดาเข้าใจแล้วค่ะ
แล้วดาไม่โกรธคุณทับแล้วก็ได้ดีมากงั้นก็หันหน้ามามองหน้าผัวหน่อยสิร่างเล็กหมุนตัวหันหน้ามาสบตากับคนตัวโตตรงหน้าแล้วก็ยิ้มหวานให้กับเขาชายหนุ่มยกนิ้วขึ้นแล้วก็กรีดซับน้ำตาให้กับเธอนี่มันยิ่งกว่าความฝันอีกค่ะละดาดีใจที่คุณไม่ได้อยู่บนฟ้าแล้วละดาดีใจที่คุณยืนอยู่ตรงนี้กับละดาแต่งงานกับผมนะเธอยิ้มเตรียมการมาขนาดนี้แล้วละดาจะปฏิเสธได้อีกหรอคะทัพเทวายิ้มกว้างอย่างมีความสุขนั่นสินะละดาปฏิเสธคำขอแต่งงานของผมไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องแต่งงานกับผมไวๆด้วยพรุ่งนี้เลยก็ยังได้ค่ะวันนี้เลยเป็นไงเพื่อนละดายิ้มออกมาอย่างมีความสุขที่สุดเป็นครั้งแรกนับจากกลับมาอยู่ที่บ้านนอกนี้วันนี้เธอมีความสุขมากจริงๆสุขจนล้นปรีไปทั้งหัวใจละดารักคุณทัพค่ะผมก็รักละดารักที่สุดเลยนะแล้วทัพเทวาก็บอกรักว่าที่เจ้าสาวของเขาผ่านว่าที่แม่ของลูกเขาด้วยจุมพิตที่แสนหวานท่ามกลางสายลมเย็นฉ่ำที่พัดแผ่วมาจบบริบูรณ์